สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมกำปั้นนะครับกับแจมท็อปตอนพิเศษครับพิเศษยังไงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมได้พาเอาคู่ขวัญแล้วก็นักพากย์นะที่หลายคนรอคอยรวมไปถึงครับครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวนักพากย์ในรูปแบบเสียงภาษาไทยครั้งแรกเลยทีเดียวครับกับภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็แล้วแต่ครับซึ่งเร็วๆนี้เราจะได้รับชมพร้อมๆกันอย่างแน่นอนครับกับ Sort Art Online ProgressiveArea of a Starlit Night นั่นเองครับและตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ยินแล้วหรือว่าใครที่ได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะครับกับที่นั่งรอบพิเศษของเราที่จะเข้าฉายในวันที่9ธันวาคมนี้ครับรวมไปถึงครับรอบพิเศษที่จะได้ดูก่อนใครครับนั่นก็คือวันที่27และ28ครับพฤศจิกายนและวันที่4วันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับแต่ว่าใครที่ได้จับจองนะครับเป็นเจ้าของตั๋วรอบพิเศษแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับว่าดีใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะได้รับของสุด Exclusive ครับเป็นของพรีเมียมนะฮะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหรือว่าอยากจะรู้ว่าทันหรือเปล่าอยากจะไปดูว่ายังมีที่ว่างพอหรือเปล่านะครับมี2ช่องทางด้วยกันนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปช็อปกันได้เลยครับช่องทางแรกนั่นก็คือ shop.5staragency.co.th ครับและอีก1ช่องทางครับกับ shop.lekkup.com นั่นเองเอาล่ะกลับมาแจมท็อปตอนพิเศษของเราครั้งนี้ดีกว่าที่ผมบอกในตอนต้นนะครับว่าเรามี2นักพากย์ที่หลายคนรอคอยครับแล้วก็หลายคนชื่นชอบมากๆรวมไปถึงเป็นการเปิดตัวนะครับการให้เสียงภาษาไทยนะครับกับ Sort Art Online The Movie ครั้งนี้ด้วยอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เอและพี่อ้อนั่นเองเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะครับกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบก่อนเชิญเลยครับพี่เอนะครับเอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่ไม่จริงนะจะละมุดพี่อ้อครับผมพี่เอพี่นันนะฮะก็เป็นคนให้เสียงคริโตะในเรื่องซอร์ดอาร์ตออนไลน์ครับอืมครับเชิญครับพี่อ้อเบญจวรรณนะคะให้เสียงอาสนะค่ะอืมนี่นะครับหลายคนเนี่ยน่าจะต้องเคยได้ยินเสียงหรือว่าเอ๊ะคุ้นไม่คุ้นงั้นแนะนำตัวบอกว่าเสียงคริโตะอาสนะสักนิดนึงได้ไหมได้ฮะสวัสดีครับผมคริโตนะครับก็ถ้าจำกันได้ก็คงจะเป็นท่าของคริโตคือ Star Burst Steam ท่านนี้ท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาซินะนะคะในภาคนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเป็นผู้ติดตามคิริโตะค่ะโอ้ยนะหวานหวานเหลือเกินหวานมากนะเป็นเสียงที่แบบคุ้นเคยต้องบอกว่าช่วงแรกๆเลยนะเป็นตอนที่คิริโตะอาซินะกำลังแบบเด็กๆใสๆใหม่ๆเลยครับย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าเราผ่านการคัดเลือกอะไรยังไงทำไมแบบครั้งแรกที่ได้มาให้เสียงทั้งคิริโตะแล้วก็อาซินะในสมัยซีรีส์ในตอนนั้นใช่ไหมฮะก็จริงๆก็คือช่วงนั้นผมรับหน้าที่ในการดูแลโปรเจกต์การท่าอยู่แล้วครับก็แน่นอนว่าก็คือเปิดหนังมาก่อนว่าตัวละครทั้งหมดมีตัวละครอะไรบ้างครับแล้วก็เรามีนักพากย์คนไหนบ้างแล้วก็ดูเสียงว่าคาแรคเตอร์เสียงของนักพากย์คนไหนเนี่ยที่เข้ากับตัวละครตัวนั้นตัวนี้บ้างครับก็เลยกลายมาเป็นคุณอ้อที่เป็นอาซินะแล้วก็ช่วงนั้นก็มีผมเนี่ยแหละที่มาดับที่เป็นคริโตะในช่วงเวลานั้นครับครับผมก็ดีใจฮะที่ได้มีส่วนในการเป็นคนที่เสียงในเรื่องนี้ครับพี่อ้อครับมีฉากไหนหรือตอนไหนในช่วงบรรยากาศแรกๆที่เราประทับใจป่ะครับเหมือนสมมติวันนี้เนี่ยได้รับหน้าที่วันแรกมีอะไรที่แบบประทับใจที่สุดในวันนั้นไหมครับก็จริงๆคือจะบอกว่าก็ประทับใจในรวมๆในเรื่องค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกจะเป็นเรื่องแรกที่คือแต่ก่อนพี่อ้อก็ไม่ค่อยสนใจพวกเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าแบบว่าพอพากย์เรื่องนี้แล้วแบบทำให้มีความรู้สึกแบบอยากแบบสนใจที่จะแบบว่าลองเล่นลองอะไรดูอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อแบบในเกมมันสนุกอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นับว่าเป็นกระตุ้นแรกที่แบบทำให้สนใจเริ่มเกมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนับตั้งแต่วันนั้นจากนั้นคุณอ้อก็เลยไปเกมตลอดเวลาที่หายไปจากการพากย์หนังคือไปเกมก็คือไปเล่นเกมอย่างเดียวเลยเล่นเกมอย่างเดียวเลยไม่ขนาดนั้นนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้10ปีใช่ไหมฮะโอ้โหแต่ยังไม่น่าจะเพิ่งนับเวลาฮะเอาเป็นว่าตัดศูนย์ทิ้งเหลือ1ได้ไหมฮะ1ปีแต่เพิ่งจะบอกผ่านน้อยไม่นาน1ทศวรรษ1ทศวรรษโอ้โหนานเหมือนกันนะนานๆนะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแบบเติบโตของตัวละครไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะกับซอร์ดอาร์ตออนไลน์นะครับ Progressive Area of Starlit Night ครั้งนี้เนี่ยเพ
พิ่งจะมีการฉายรอบสื่อมวลชนไปในวันที่30ตุลาที่ผ่านมาครับใช่ฮะชอบมากใช่นะครับเป็นไงบ้างวันนั้นเป็นไปด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหนูเป็นไงบ้างแม่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนของซาชาต้าไลน์ครับดูนั่นแหละภาคแรกภาคนี้เหมือนเป็นการย้อนอดีตกลับไปมันเหมือนเป็นอะไรที่หายไปครับใช่ไหมสปอยใช่ป่ะยังไม่ต้องสปอยมันมีอะไรที่หายไปแต่ว่าดังนั้นแล้วเนี่ยต้องดูให้ได้ต้องดูต้องดูได้อันนี้บอกเองว่าใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับเห็นพวกเราคุยกันแบบนี้แล้วเออเราไปชมกันรอบสื่อมาเรียบร้อยแล้วอยากจะให้พี่เอหรือพี่อ้อครับเกิดน้ำจิ้มสักนิดนึงว่าสิ่งที่จะได้พบเจอในภาคนี้ทำไมคนที่ดูทั้งซีรีส์หรือว่าคนที่ไม่เคยดูคนรู้จักผ่านๆจะต้องมาดูภาคนี้บ้างครับก็คือภาคนี้ก็คือแบบย้อนเป็นการย้อนไปต้นกำเนิดเนาะมันก็จะมีแบบว่าคือก็จะได้ทั้งสปอยนะทั้งสปอยจบแล้วจบแล้วค่ะก็คือเหมือนกับว่าก็จะไปเห็นในอีกมุมนึงละกันในภาคแรกอาจจะไม่ได้กล่าวถึงหรือเกริ่นถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้บอกว่าเขาเรียกอะไรเพิ่มอรรถรสในหนังมากขึ้นผมรู้ว่าอยากจะเล่าแล้วเมื่อกี้ใช่จริงๆใจจะสวยใจจะขาดมาผมก็คันปากอยากเล่าแต่เอาเป็นว่าผมบอกว่าอย่างนี้แล้วกันฮะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยซีรีส์ที่น้องบอกว่า10ปีที่ผ่านมาฮะจนกระทั่งตัวละครเติบโตจนกระทั่งมาเป็นเดอะมูฟวี่ภาคนี้แล้วนะครับใครที่ชอบใครที่ติดตามมาตลอดภาคนี้ห้ามพลาดครับเพราะว่าความสนุกเนี่ยบอกเหมือนที่พี่อ้อว่านะมันคือการเติมต่อเป็นการขยายช่องว่างที่ขาดหายไปให้เติมเต็มรับรองน้องดูแล้วต้องเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดมันที่ขาดหายไปนะฮะผมเนี่ยคนดูเองนะครับก็ตื่นเต้นนะที่เห็นว่าภาคนี้จะกลับมานะฮะในมุมมองของพี่เอและพี่อ้อเราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของนักพากย์ครับพอมีการติดต่อว่าเอาล่ะครั้งนี้ซาชาออนไลน์เดอะมูฟวี่ภาคนี้รบกวนไปพากย์ให้เสียงภาษาไทยหน่อยความรู้สึกตอนนั้นตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างครับเอาเป็นไงบ้างดีใจมากๆเลยค่ะเหมือนแบบได้ย้อนวัยกลับไปใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเรื่องนี้คือที่ภาคไว้มันก็นานแล้วเนี่ยพอมาหนูว่าหลังสิบปีผ่านมาได้กลับไปภาคอีกก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนได้กลับไปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะรู้สึกเฟรชรู้สึกสดชื่นรู้สึกเหมือนว่าแบบเอ้ยเราได้กลับเจอตัวละครนี้ใหม่อะไรอย่างเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมครับเตรียมต้องกลับไปดูไหมหรือว่ามีแบบรีเฟรชความเป็นอาซินากลับมาอีกครั้งก็ย้อนความดูตอนเก่าๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการเนี่ยค่ะก็คือแบบเตรียมตัวทั่วไปเตรียมวอร์มร่างกายวอร์มเสียงอะไรปกติค่ะนะฮะครับส่วนผมจริงๆก็คือเอาจริงคือตอนเนี้ยเราใส่แมสอยู่นะครับถ้าถอดแมสออกน้องๆจะเห็นว่าหน้าพี่น่ะมันบานด้วยความดีใจจากการที่ดีใจมากที่ได้แบบนี่กลับมาภาคเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็การเตรียมตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็ทุกวันก็คือซิทอัพวันละ100ครั้งซิทอัพวันละ100ครั้งนะครับหยอกไม่ขนาดผมว่าคือว่าต้องใช้พลังเสียขนาดนี้ซิทอัพวันละ100ครั้งคือจริงๆด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนที่ทั้งพูดด้วยเนี่ยทั้งเล่าทั้งพูดแล้วก็มีการต่อสู้แอคชั่นด้วยเนี่ยเหนื่อยนะยิ่งตอนสู้เนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยต้องใช้พลังในการเปล่งในการพากออกไปเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาผมก็พยายามนอนเร็วฮะเพื่อให้ร่างกายมันได้รีชาร์จแล้วก็มีพลังในการมาพากอย่างอื่นก็คือผมพยายามย้อนกลับไปดูสมัยแรกๆว่าเอ๊ะเราเคยให้เสียงแบบไหนไว้นะอะไรเงี้ยต้องจำเรื่องโทนเสียงครับด้วยความที่นักพากเราเนี่ยจะมีงานพากทุกวันแล้วมันผ่านมานานแล้วใช่ไหมฮะเราอาจจะแบบไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยคริโตเนี่ยเราเคยให้ซีนลงแบบนี้เสียงแบบนี้เอาไว้ตอนปล่อยท่าเนี่ยเป็นเสียงแบบนี้นะก็ประมาณนี้ทำกันบ้านประมาณนี้กดดันไหมก็เหมือนเราแข่งกับตัวเองอีกทีนึงคงไม่กดดันนะใช้คำว่าดีใจมากกว่าดีใจมากกว่าที่ได้กลับมาปล่อยพลังอีกครั้งนึงในการที่ได้กลับมาสมบทบาทตัวละครตรงนี้ซึ่งกระแสตอบรับที่ผ่านมาค่อนข้างดีมากก็คือกลายว่าเราดีใจครับที่ได้มาจับบทภาคตัวนี้ได้มาใส่หูฟังแล้วได้ฟังซาวของมันอีกครั้งนึงในหนังเรื่องนี้และได้สมบทบาทเป็นตัวละครตัวนี้ครับดีใจมากมากกว่า
อันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนนะครับในวันที่เรากำลังถ่ายเนี่ยคือเป็นวันแรกที่ทางพี่ฮอและพี่เอเนี่ยจะต้องไปให้เสียงภาษาไทยใช่ใช่นะฮะซึ่งก็คือแบบสดๆร้อนๆเลยวันนี้ผมขอแบบดึงตัวเวลามาก่อนนิดนึงครับผมนะครับทีนี้เนี่ยที่ได้กลับมาคู่กันเพราะว่าเสียงแฟนๆเรียกร้องนะฮะถ้าเป็น10ปีก่อนก็จะเป็นคู่ขวัญย้อนมาตอน10ปีนี้เขาเรียกเป็นคู่จิ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมีพี่เอมีพี่เอคือแฟนๆเนี่ยอยากจะให้เสียงทั้ง2คนอยู่คู่กันตลอดรู้สึกยังไงบ้างครับที่แฟนๆแบบจับคู่ให้เราเลยดีใจค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบว่าแฟนๆเมื่อ10ปีที่แล้วยังคิดถึงพวกเราค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็จะเนี่ยค่ะทำให้เต็มที่แต่ก็แบบว่า10ปีผ่านมาก็อัศนะอาจจะโตขึ้นนิดหน่อยก็ให้อภัยด้วยนะคะแต่ก็พยายามแบบว่าคือวอร์มร่างกายแล้วก็เตรียมร่างกายมาให้เพื่อให้น้ำเสียงมันกลับไปสดใสเหมือน10ปีที่แล้วให้มากที่สุดค่ะสบายอยู่แล้วอ้อเสียงใสมากครับส่วนผมก็ที่ผ่านมาก็ดีใจนะฮะที่มีกระแสมาที่น้องว่าครับเรียกร้องมาว่าอยากจะให้คู่จิ้นอย่างเราเนี่ยกลับมาให้เสียงครั้งนึงผมก็เห็นจากคอมเมนต์ต่างๆตามเพจนั้นเพจนี้หรือแม้กระทั่งเวลาผมไปสตรีมอะไรเงี้ยก็จะมีคําถามพี่จะกลับมาภาคมั้ยจะกลับมาภาคไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับมาแล้วพี่อ้อกลับมาแล้วเนี่ยคําถามเหล่านั้นเนี่ยผมจะถามน้องกลับว่าน้องอย่าลืมไปดูนะน้องอย่าลืมไปดูนะในเมื่อขอมาต้องดูให้ได้นะดูหรือยังอะไรเงี้ยดูหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นคือน้องถามมาแล้วพี่มาทำตามความฝันของน้องความตั้งใจของน้องแล้วเนี่ยเราสองคนก็อยากถามกลับว่าไปดูหรือยังต้องดูให้ได้นะมันสนุกมากจริงๆครับเราสองคนสนองนี้ให้แล้วใช่ฮะอันนี้คือทำแบบเขาเรียกว่าสปอยแฟนคลับเลยนะคืออยากให้อยู่คู่กันก็นี่แหละเอามาคู่กันแล้วในภาคนี้นั่นเองนะครับเอาละครับแล้วช่วงนี้เดี๋ยวถามแบบชีวิตส่วนตัวบ้างนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับหรือว่าทำอะไรอยู่บ้างทำอะไรบ้างหลักๆก็คือเป็นงานภาคเสียงนั่นแหละครับก็ภาคหนังภาคการ์ตูนสารคดีรายการเตรียมโชว์ทุกอย่างที่ใช้เสียงสปอตโฆษณาก็สนใจติดต่อมาได้นะครับเอพี่นันนะครับฝากงานตัดร้านไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆใครที่คิดถึงเสียงของพี่เอก็มีหลายช่องทางให้ติดตามใช่ครับใช่ครับส่วนพี่อ้อก็งานหลักๆก็ยังเป็นภาคเสียงอยู่ค่ะแต่ว่าบทบาทใหม่ที่กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวก็จะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็จะทำคอร์สออนไลน์ก็เกี่ยวกับงานภาคอย่างนี้ค่ะก็คือสำหรับใครที่เห็นเป็นแบบเป็นไอดอลอยากจะเป็นนักภาคอยากจะให้เสียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีการเปิดคอร์สด้วยอ๋อในส่วนของพี่อ้อนี่จะทำเกี่ยวกับบทนะคะคือเป็นคอร์สสำหรับนักแปลค่ะนักแปลที่จะมาทำบทภาพอย่างเงี้ยค่ะเร็วๆนี้ติดตามได้ที่ไหนครับติดตามได้ก็ที่ช่องเบนจิกรูชื่ออะไรนะเบนจิกรูแต่ยังไม่เปิดเป็นทางการนะคะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกอะไรล่ะกำลังทำฟุตเทจอยู่ยังไม่ได้ตัดต่อค่ะรอนิดนึงวันนี้ออกไปก็อาจจะแบบพร้อมกันพอดีนะฮะดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็ไปติดตามต่อได้เลยนะเพราะอย่างช่วงคุยที่ผ่านมาเนอะคือมันทำให้หลายๆอาชีพแม้กระทั่งอย่างเราเนี่ยมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงมีการทำอะไรที่มันเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างอ้อไปทำพวกยูทูบอะไรเงี้ยอย่างช่วงที่ผ่านมาผมก็แบบไปไลฟ์ไปสตรีมทั้งที่แบบไม่เคยมาก่อนเลยนะก็คิดว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือการให้เราไปทำอย่างนั้นน่ะเป็นการได้เจอแฟนคลับได้เจอน้องๆได้พูดคุยทำให้มันคลายเหงาไปด้วยครับใช่ครับนะฮะที่อยู่แบบอยู่บ้านมานานๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ช่วงเวลานี้เขาเปิดให้คุณออกไปแบบชมภาพยนตร์แล้วมีภาพยนตร์สนุกๆโดยเฉพาะครั้งนี้กับฟอร์ชอาร์ตออนไลน์ในภาคนี้นะครับปกติแล้วภาพเสียงแสงสีอลังการอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ครับอันนี้เราเมื่อวานดูในรูปแบบปกติป่ะปกติเป็นไงบ้างอ่ะผมให้แอบสปอยนิดนึงว่าขนาดดูในรูปแบบปกติแล้วแสงสีเสียงเป็นไงบ้างครับจะบอกว่ากระหึ่มมากค่ะแล้วก็บอกว่าคืออย่างฉากต่อสู้ฉากอะไรอ่ะค่ะคือแบบรับรองค่ะว่าสนุกกระเอาใจแน่ๆครับใช่คืออย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราดูออนไลน์ที่บ้านมาตลอดแล้ว2ปีเหมือนที่น้องว่าตอนนี้โลกเปิดนะครับประเทศเราเปิดแล้วนะครับให้เราไปดูในโรงภาพยนตร์ซึ่งการดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยความสนุกและอรรถรสเนี่ยมันมาเต็มๆแน่ไม่ว่าจะเป็นภาพจอใหญ่เสียงแบบกระหึ่มเซอร์ราวยิ่งฉากต่อสู้แบบโอ้โหปึ้งปังปึ้งปังมันแบบโอ้โหกระหน่ำเข้ามาจนมันรู้สึกว่ามันสนุกจังเลยอ่ะเออแสงภาพทุกอย่างคือจัดเต็มจริงๆยิ่งภาพนักสมัยนี้นะคือสวยจริงๆครับมันสวยแล้วก็สมจริงมากเพราะฉะนั้นความสนุกเหล่านี้
หาชมได้ในโรงภาพยนตร์แน่ๆฮะและทั้งหมดที่บอกมานี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางพี่อ้อและพี่เอครับบอกว่าไปชมในรูปแบบปกติแต่ว่าครับภาพนี้ครับเรามีการฉายในระบบ IMAX จริงเหรอเออเอาผมถึงจะบอกว่าไปดูรอบขนาดโรงภาพยนตร์ปกติอะแสงสีเสียงยังอลังการขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าซอชาร์ตออนไลน์ภาพนี้ขึ้นไปอยู่บนจอ IMAXโอ้โหแสงสีเสียงความแบบโอ้โหรอบทิศรอบด้านของเขาคุ้มแน่นอนใช่คือภาพคงแบบจอแบบจอใหญ่มากอ่ะจอใหญ่มากเต็มตาเลยอ่ะก็คือแบบดาบฟันซ้ายออกขวาเลยใช่ใช่เออแค่พูดแบบนี้แล้วเนี่ยต้องไปดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะรับชมแบบอรรถรสแบบเต็มอิ่มเนาะทั้งในระบบปกตินะฮะหรือว่าในระบบของ IMAX นั่นเองนะครับต้องรีบไปดูเลยทีเดียวทีนี้ครับเดี๋ยวอยากจะให้ทั้ง2คนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนการเชิญชวนแหละเนี่ยทั้งหมดที่บอกมาทั้งหมดที่ถามมาเนี่ยนะฮะก็คืออยากให้ทุกคนได้ไปอยากให้ฝากอะไรนิดนึงครับทั้งแฟนกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ต่างจังหวัดด้วยครับอสินะลุยค่ะก็นะคะในเมื่อเราสองคนมาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนบอกว่าไปดูนะคะแล้วก็รับรองว่าภาคนี้ก็มันเป็นการเขาเรียกอะไรล่ะเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปในภาคแรกเนี้ยค่ะขณะตอนภาคตะกี้เนี้ยค่ะคือยังรู้สึกได้ถึงความแบบว่าอลังการของเอฟเฟกต์ของเทคนิคกระหึ่มแบบเราใจนะคะแล้วนี่ถ้าดูในโรงนะคะรับรองค่ะว่าทุกคนต้องประทับใจค่ะครับก็สำหรับผมนะฮะก็เช่นกันก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้นะครับ Sword Art Online The Movie Progressive นะครับที่เหลือก็คือยาวๆขอบคุณมากครับนะครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะฮะเข้าฉาย9ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนที่อ้อว่าความสนุกเหมือนที่น้องว่าคือภาพเต็มตาเสียงเต็มตาต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับที่สำคัญคือต้องสนับสนุนลิขสิทธิ์แท้ถูกต้องในโรงภาพยนตร์เท่านั้นด้วยนะฮะนะครับเพราะว่าความสนุกจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็เราสองคนเนี่ยแม้กระทั่งนักภาคท่านอื่นในเรื่องนี้นะครับทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่นะครับทุกคนทำกันบ้านทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีทุกคนใส่ใจกับมันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า Sword Art Online The Movie ภาคนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนกับความสนุกความสะใจดูได้9ธันวาคมนี้ครับใช่แล้วนะครับและความพิเศษนะครับไม่ได้มีแค่ความอลังการของแสงสีเสียงนะครับแล้วก็ในรูปแบบของ IMAX นะฮะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งความพิเศษครับนอกจากคุณได้ดูก่อนแล้วในรอบพิเศษนี้ครับใครที่ได้มีการสั่งซื้อสั่งจองคุณจะได้รับนี่ปิ้งมันคืออะไรฮะนี่คือดาบ Wind Forest นะฮะครับคุณไหมคุณไหมคุณคนนี้ต้องคุ้นมากต้องคุ้นแล้วต้องคุ้นมากนั่นมันคือดาบอะไรยังไงฮะดาบนี้คือดาบนะฮะเล่มแรกใช่ครับของอาชินะของอาชินะถูกต้องนะครับครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์เป็นแรกๆเนี่ยก็จะเจออีกเล่มนึงแล้วแต่ว่าใครจะรู้ว่านี่แหละคือเล่มแรกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักสะสมตัวยงคุณมีเล่ม1เล่ม2แล้วเล่มนี้เป็นอีก1เล่มนะฮะหรือว่าอีก1ชิ้นที่คุณจะต้องเก็บเอาไว้นั่นเองครับนี่คือความพิเศษเป็นไงบ้างพอได้จับตั๋วชมภาพยนตร์ของเรานี่คือตั๋วชมภาพยนตร์เป็นตั๋วที่มีไอเดียดีมากเลยคือแบบนี่คือตั๋วนะฮะส่วนไหนนี่คือของที่ต้องเก็บเอาไว้ใช่ไหมฮะคือดาบที่ว่านะครับแล้วเอามาหลอมรวมกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวนี่คือคอลเลคชันหนึ่งนั้นที่แบบควรค่าแก่การเก็บนะฮะหลังจากที่ได้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทำท่าแบบนี้ฮะเดินเข้าลงหนังไปนะคือเดินไปแบบนี้เลยเดินไปแบบนี้เลยเดินไปเป็นกลุ่มแล้วเดินแบบนี้เลยแล้วแบบเป็นการโชว์ได้ไงว่าเราอยู่ที่นั่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปอย่าตีกันนะคะไม่มีแล้วโอ้โหเนี่ยคือดูเราไปกับเพื่อนนะแล้วเวลาจะเดินผ่านตอนเขาเช็คตั๋วแล้วก็อย่างเท่เลยอย่างเท่เลยนะฮะต้องทำยังไงฮะถึงจะได้อย่างนี้นะนี่แหละครับอย่างที่บอกครับว่ารอบพิเศษของเราครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ไปจับจองได้เลยนะครับในรอบพิเศษที่มี2ช่องทางด้วยกันนะครับที่เราจะให้คุณเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อนะฮะหรือว่าสั่งจองกันแต่นอกจากที่จะได้ดาบนี้แล้วยังมีของพรีเมียมส่งตรงจากญี่ปุ่นให้อีกมีอีกด้วยใช่ครับมีถึง3ชิ้นเลยด้วยกันนะครับก็คือจะได้ดาบนี้ไปแล้วก็จะมีไอเทมพิเศษส่งตรงจากญี่ปุ่นอีก3ชิ้นแต่อุบไว้ก่อนยังไม่บอกไปเซอร์ไพรส์กันหน้างานวันรับดาบรับของนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะใครที่อยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยดาบนะฮะที่มาในรูปแบบของตัวหนังต้องบอกว่าเป็นตัวหนังที่มาในรูปแบบของดาบนะฮะเล่มแรกของอาร์ตินาเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือ
ของพรีเมียมอีก3ชิ้นส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นครับใครที่อยากจะได้ตอนนี้ครับคุณรีบไปสั่งจองได้เลยนะครับ2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกของเรานะครับนั่นก็คือ shop.5staragency.co.th ครับและอีก1ช่องทางนะครับ shop.deckup.com ครับทั้งหมดนี้เลยนะครับคุณจะได้พบเจอรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายครับคุณเลือกได้เลยว่าจะดูวันไหนเพราะว่าได้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือวันที่27ถึงวันที่28พฤศจิกายนครับแล้วก็อีก1รอบนะครับนั่นก็คือวันที่4ถึงวันที่5ธันวาคมนั่นเองครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมีแบบลิงก์ฝากไว้นี่แหละให้คุณเข้าไปกดติดตามกันได้แต่ว่ารีบนะครับของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเยอะนะฮะเป็น limited edition จริงๆครับและขายจริงนะครับพร้อมกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับมีทั้งระบบธรรมดาปกติและในระบบ IMAX ครับในวันที่9ธันวาคมนี้นั่นเองครับรวมไปถึงนะครับเสียงภาษาไทยที่เป็นตำนานนะฮะแล้ววันนี้มาอยู่กับเรานะครับที่วันนี้โหขอบคุณมากๆเลยที่สละเวลาเพราะเดี๋ยวจะต้องไปให้เสียงต่ออีกยินดีฮะแชร์วันนี้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับเรียกดูกันได้เลยนะครับทั้งเสียงภาษาไทยนะฮะรวมไปถึงกับเสียงออริจินอลนั่นเองฟังด้วยครับ Touch Art Online Progressive Area of a Starless Night ครับวันที่9ธันวาคมนี้ครับ